ก็ซื้อซื้อเล่นน่ะเพิ่นสิไปอย่างนั้นสิตอนนี้เนี่ยว่ะเพิ่นไปจับจริงผู้บ่มีการกับผู้ใดผู้ใดมันสําคัญไปโอเคพี่น้องเขาจะเริ่มได้ขอความสงบแล้วก็เฮ็ดโอเคแล้วก็ให้ผู้นําสามารถงานมีเสียงใจจำแดงครับผมก็ขอบพระคุณพระเจ้าเนาะสำหรับมือเช้ามื้อนี้ที่พระเจ้าทรงโปรดจัดเตรียมเราทั้งหลายได้มีโอกาสเข้ามานมัสการสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าร่วมกันและนี้เราจะสรรเสริญพระเจ้าด้วยบทเพลงข้าวประเสริฐขอเชิญพี่น้องร่วมใจกันภาวนาที่ท่านพระเจ้าพระบิดาผู้ลุกโมทนาสาธุการสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์สำหรับโอกาสเวลาที่พระองค์ได้จัดแจงให้แก่ผู้ลุกทั้งหลายเขามาคาไว้นมัสการพระองค์เจ้าผู้ลุกต้องการการทรงนำพาขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาผู้ลุกทุกๆคนบ่จะเป็นถ้อยคำของพระองค์เจ้าบ่จะเป็นคำภาวนาที่ท่านของผู้ลุกทั้งหลายเพื่อให้ทุกอย่างถวายพระเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระคำนี้ที่ประกอบโดยชีวิตและลิเดชนี้จะเข้าไปถึงจิตใจของผู้ลูกเพื่อให้เจริญเติบใหญ่ขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกๆวันจึงภาวนาที่ท่านขอการทรงนำจากพระองค์เจ้าและประกาศว่ามารซาตานวิญญาณชั่วสิ่งชั่วหายจะบ่สามารถเหยียดมือใส่ผู้ลูกได้เพราะว่าผู้ลูกอยู่ในกระบวนความไสยศาสนาโดยพระเยซูคริสต์เจ้าตลอดเวลาผู้ลูกภาวนาที่ท่านมอบซึ่งกันและกันไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน
มื้อนี้วัดประหัตเฮามาพบกันอีกเพื่อจะได้มีโอกาสหนุนใจซึ่งกันและกันด้วยพระคําของพระเจ้าซึ่งเป็นอาหารฝ่ายจิตวิญญาณของเฮาทั้งหลายเนาะถ้าเฮาบ่กินอาหารเฮาก็อ่อนแอแหละฉะนั้นในมื้อนี้ก่อนจะเข้าสู่การฟังพระคําของพระเจ้าเฮาจะอ่านจากพระคําพระเจ้านำกัน2ทิโมธีบท1ข้อ7 2ทิโมธีบท1ข้อ7เนาะอาจารย์จะขออ่านเพราะว่าพระเจ้าบ่ได้ทรงประทานใจอันย่านกลัวให้แก่เฮาแต่ได้ทรงประทานใจอันประกอบด้วยฤทธิ์อำนาจความหักและการบังคับตัวเองให้แก่เฮาเฮารวมใจกันภาวนาอธิษฐานพระบิดาเจ้าของพวกข้าในทั้งหลายพวกข้าในสรรเสริญนมัสการพระองค์โมทนาขอบพระเดชพระคุณพระองค์ที่ให้โอกาสเวลาพวกข้าในมาอยู่รวมกันบัดนี้เชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้ปากกับพวกข้าในทั้งหลายที่จะเข้าใจนำพระทัยและแผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตพวกน้อยมอบเวลานี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยคมเสือในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องเว้าซะก่อนเนาะในพระธรรม2ทิโมธีบท1ข้อ7นั่นพี่น้องคบว่าใจนั้นให้พี่น้องเปลี่ยนเป็นวิญญาณเพราะว่าภาษาลาวเฮาเพิ่นสับสนเนาะผู้แปลก็ดีครบจริงแม่นวิญญาณบ่แม่นใจเนาะแม่นวิญญาณพระเจ้าได้ประทานวิญญาณเนาะที่ประกอบด้วยฤทธิ์เดชอำนาจวิญญาณบ่แม่นย่านกลัวแม่นวิญญาณเนาะใจเฮาย่านอยู่หั่นแหละใจเฮานี่บ่มีฤทธิ์เดชอำนาจดอกวิญญาณพุ่นมีเนาะเอาแม่นหยังก็ตามมื้อนี้เฮาสิเข้าเบิ่งบทเรียนตอนที่6ตอนที่6ตอนที่6นี่เกี่ยวกับพระเจ้าพระคุณและคริสเตียนฮอดมื้อวานนี้เฮาได้เรียนฮอดตอนที่5แม่นบ่พี่น้องพระเจ้าพระคุณและคริสเตียนซึ่งพระธรรมลักษณ์ที่พวกเขาอ่านทุกมื้ออยากให้พี่น้องจื้อแท้ๆเรื่องนี้ท่องให้ได้กับปากแห้งดีพวกเขาทุกคนได้รับความครบบริบูรณ์จากพระองค์เป็นพระคุณสอนพระคุณเนาะข้อ16พระเจ้าได้ให้กฎบัญญัติโดยทางโมเสสส่วนพระคุณและความจริงนั้นได้มาโดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นยังว่าข้อนี้สำคัญกระโดกกระเดียว่าภาษาไทยเนาะว่าสำคัญอีหลีสำหรับชีวิตเฮาถ้าเฮาบ่เข้าใจข้อนี้เฮาสิเป็นผู้ใดก็อย่าสิเป็นคริสเตียนมาเท่าไหร่ปีก็อย่าเฮายังบ่ใหญ่แล้วเฮายังบ่รู้จักพระเจ้าแท้ๆเฮาบ่รู้จักแผนการของพระเจ้าแท้ๆฉะนั้นพี่น้องต้องฟังดีๆเด้อผู้อยู่ทั้งบ้านอาจารย์เว้าแล้วเว้าอีกเป็นหยังเว้าแล้วเว้าอีกก็เพื่อให้พวกเฮาทั้งหลายได้เข้าใจคักชัดเจนพวกเฮาหมายความว่าผู้ที่เชื่อผู้สอบธรรมนั่นแหละได้รับครบครบบริบูรณ์ครบบริบูรณ์หมายความว่าครบถ้วนสิ่งที่พระเจ้าเป็นหยังพระเจ้าอยากเอามาให้เฮาก็พระเจ้าเอามาหมดแล้วครบบริบูรณ์นะสมมุติว่าเนาะพระเจ้าว่าเอ้าในเดือนนี้ข่อยใช้เจ้า100ล้านพระเจ้าก็เอามา100ล้านบ่รู้จักกี่ครบบริบูรณ์หมายความว่าพระคุณที่พระเจ้าต้องการให้เฮานั้นแม่นหยังในความครบบริบูรณ์เกี่ยวกับเรื่องใดเกี่ยวกับพระคุณของพระเจ้าเพิ่นว่าเป็นพระคุณซ่อนพระคุณเนาะเว้าขึ้นอีกเทื่อนึงพระคุณที่เฮาได้แบบอัตโนมัติบ่มีซ่อนอีกบ่มีซ่อนอีกมีบ่มีแม่นหยังความสอบธรรมการเป็นลูกของพระเจ้าอัตโนมัติเลยชีวิตนิรันดรอัตโนมัติเลยทันทีที่เอาอ้าปากต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเฮาก็ได้สิ่งเหล่านี้เป็นพระคุณอันนั้นแบบว่าบ่ต้องมีหยังมาซ่อนอีกแต่ต่อไปพระคุณอันมันซ่อนนั่นได้แล้วต้องมีตัวอื่นมาซ่อนเติมสุขภาพของเฮาการเจ็บป่วยเนาะมื้อนี้เฮาเจ็บหัวพระเจ้าพูดให้เฮาดีมื้อหน้าเฮาเจ็บท้องพระเจ้าพูดให้เฮาดีมื้อหน้าเป็นมะเร็งพระเจ้าพูดให้เฮาดีมันซ่อนขึ้นอันนั้นเฮาบ่ได้เทื่อเดียวพระเจ้าบ่ได้ปัวเฮาเทื่อเดียวหมดเลยเมื่อเฮามาเสื่อบ่ความเจริญหูเฮืองเหมือนกันเฮาจะบ่ได้เทื่อเดียวเนาะเฮาได้แหละมื้อนี้พระเจ้าโพดให้เฮามีทุนมีฮ้อนได้100ล้านมื้อหน้า150ล้านมื้อหน้า200ล้านมันยังเติมขึ้นจะเป็นพอด 1,000 ล้าน 2,000 ล้าน 3,000 ล้านมันยังต่อไปพระคุณซ่อนพระคุณอันนั้นบ่แม่นได้เธอเดียวเนาะสิ่งที่พระเจ้าเฮาต้องมีส่วนกับพระเจ้า
และอยู่ในพระคัมภีร์ข้อนี้มีอันสำคัญอีกอันนึงเพื่อว่าพระเจ้าได้ให้กฎบัญญัติผ่านโมเสสโดยทางโมเสสไม่ยังกฎบัญญัตินั่นกฎบัญญัติภาษาอังกฤษว่า law เป็นกฎหมายภาษาทั่วไปเนาะในโลกนี้หรือว่าศีลเขาบอกทั้งศาสนากับพี่น้องอย่าหูจักศีลก็เป็นอันนี้แหละศีลกฎบัญญัตินี่แหละเป็นศีลในศาสนาศีลเป็นกฎที่เราต้องปฏิบัติและศีลอันนี้พระเจ้าให้ทางโมเสสแต่ศีลอันนี้พระเจ้าให้แก่มนุษย์บ่แม่นเพื่อให้มนุษย์นั้นปฏิบัติแต่เพื่อให้มนุษย์ฮู้ว่ามาตรฐานของพระเจ้ามันสูงไรมนุษย์เฮ็ดบ่ได้มนุษย์ต้องการผู้ช่วยมนุษย์ในศีลนั้นแน่นอนในพระบัญญัติพระเจ้าก็เอาพระพรใส่ไว้นั่นพระเจ้าว่าทาเจ้าฟังข่าวด้วยพี่น้องข้าพเจ้าจื้อบ่ได้ก็ไปอ่านเอาในพระบัญญัติบทที่18ไปอ่านมึงในหั่นแหละข้อที่1ลดต่อไปถ้าเจ้าปฏิบัติได้ทุกข้อความที่โมเสสผู้รับใช้ของเฮาได้สั่งเจ้าไว้นั้นเฮาจะอวยพรเจ้าเฮาจะอวยพรให้หน้าตากล้าของเจ้าเฮาจะอวยพรให้เจ้าเจริญขึ้นเจ้าเฮ็ดหยังจะเจริญบ่มีหล่มจมเนาะไผเฮ็ดได้แหละทุกข้อมันเป็นพันๆข้อเฮ็ดได้บ่บ่มีทางตานี่ไปเลี้ยวเบิ่งผู้หญิงซื่อๆด้วยใจอยากขอโทษเด้ออยากนอนน้ำซื่อๆก็ผิดแหละว่าที่โทษไอ้ผู้ชายนี่ตายหมดพี่ลึกได้ศีลน่ะเฮาสิมาเห็นมนุษย์เฮ็ดบ่ได้เฮ็ดบ่ได้เลยคําบ่ได้เลยก่อตกอยู่ในตาการสาปแสงพุ่นว่าคําได้เลยพระเจ้าอวยพรแต่ว่าบ่มีใครได้ฉะนั้นคนทั้งหมดที่ปฏิบัติศีลน่ะที่ปฏิบัติกฎบัญญัติน่ะก็ตกอยู่ใต้การสาปแสงหลีกบ่ได้อยากบ่อยากก็ตกเพราะบ่มีพระพรของพระเจ้าเลยบัดนี้เพิ่นเว้าพระพรของพระเจ้ามาทางใดส่วนพระคุณนี่พระคุณนี่มันพระพรก็ได้เนาะและความจริงนั้นได้มาโดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าฉะนั้นพระเยซูคริสต์เจ้าจึงมาเอาพระคุณมาพระคุณนี่เป็นของขวัญพี่น้องที่เฮาบ่ต้องปฏิบัติเลยเฮาปฏิบัติบ่ได้ดิพระเยซูคริสต์เจ้าปฏิบัติเลยทุกครั้งที่เฮาเข้าไปหาพระเจ้านี่พระเจ้าบ่ได้เบิ่งเฮาแต่เบิ่งพระเยซูคริสต์เจ้าเห็นพระเยซูคริสต์เจ้านี่บริสุทธิ์ที่สุดบ่มีอันใดติบ่มีอันใดแป้วได้หมดทุกอย่างพระเจ้าก็อวยพรเฮาแหละเนาะเท่านั้นถ้าเฮาเข้าไปหาพระเจ้าอย่าสุญาณเฮาสิผิดปานใดก็อย่าเฮากล้าเข้าไปหาพระเจ้าก็ไปสารภาพกับพระองค์ซะและพระองค์เลี้ยวเบิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าพุ่นทุกครั้งที่สารภาพพระองค์เลี้ยวเบิ่งเครื่องบูชาคือพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ที่บริสุทธิ์ที่สุดพระองค์ก็ยกโทษให้เฮาและพระองค์ก็อวยพรให้เฮาเข้าใจเนาะความจริงความจริงก็เป็นพระเยซูคริสต์เจ้าเอาบัดนี้มาเว้าพระเจ้าบัดนี้บ่นสรุปมาว่าพระเจ้าเฮ็ดทุกอย่างกับมนุษย์ในโลกนี้ฟังครับพี่น้องจื้อตัวนี้ได้อันนี้สำคัญสำหรับศีลเฮาหลายย้อนพี่น้องคริสเตียนเฮาบ่ว่าบวชได้ดอกในทั่วโลกเลยส่วนหลายบ่เข้าใจเรื่องนี้เนาะบ่เข้าใจเรื่องนี้จึงบ่ใหญ่บ่เข้มแข็งพระเจ้าได้เฮ็ดทุกอย่างกับมนุษย์นี่โดยทางพระคุณผ่านพระคุณทั้งหมดบ่มีอันใดนอกจากพระคุณอันที่สองพระคุณทุกอย่างมาถึงเฮาโดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าโดยทางเขาประเสริฐบ่มาทางอื่นบ่มีทางอื่นบ่แม่นย้อนการปฏิบัติของเฮาเฮาบ่ได้เฮาสิดีไปได้ก็บ่ได้เฮาสิพยายามไปได้ก็บ่ได้นั่งถือศีลภาวนาถือไปเถอะสิได้บ่พระคุณบ่มีทางเนาะสิ่งนี้มาโดยทางคมเสือในสิ่งที่พระเยซูเจ้าเฮ็ดสำเร็จแล้วที่มาตั้งแค่นั้นอันที่สองเพื่อเราได้รับคมครบบริบูรณ์จากพงคมครบบริบูรณ์ในนี้เว้าถึงพระคุณที่พระเจ้านำมาให้เราถ้าเว้าให้ถือบ่มีอันใดที่มาจากพระเจ้าที่อยู่นอกพระคุณฟังคักๆด้วยพี่น้องเด้อและบ่มีพระคุณอันใดที่บ่มาจากพระเยซูคริสต์เจ้าสัจจริงบ่นี่บ่มีอันใดที่มาที่พระเจ้าเอามาให้เฮานั้นนอกจากพระคุณและบ่มีพระคุณอันใดที่บ่มาจากพระเยซูคริสต์เจ้าหรือบ่มาจากเขาประเสริฐสันเขาประเสริฐสำคัญบ่พระเยซูคริสต์เจ้าสำคัญบ่พระคุณสำคัญสำคัญทั้ง3นี่สำคัญแท้ๆเนาะเอาสรุปได้ว่าคริสเตียนแม่นคนที่ได้บังเกิดใหม่โดยพระคุณและเป็นคนที่ต้องดำเนินชีวิตด้วยพระคุณเท่านั้นถ้าอยากเห็นชีวิตครบบริบูรณ์ปรากฏขึ้นเป็นจริง
เฮาก็ดำเนินชีวิตกับพระคุณเท่านั้นบ่มีแนวอื่นพี่น้องเนาะบัดนี้มื้อนี้เฮาสิทบทวนคืนสิ่งที่เฮาได้ผ่านมาแล้วอาจารย์อยากทบทวนคืนเพื่อพี่น้องมื้อนี้มื้อฮอดตัวที่6เลยได้มื้ออื่นที่7เด้มื้อนี้เฮาสิเบิ่งเรื่องโอ้มนุษย์มักมื้ออื่นนี่เนาะเรื่องความเจริญครบอุดมสมบูรณ์มื้อเฮาสิเบิ่งพระคุณได้นําเอาสิ่งนั้นมาฟังเด้อพี่น้องอย่าขาดแท้ๆได้มื้ออื่นนี่มันตัวหนึ่งอีกตัวที่จิตที่เราจะบึงมืออื่นพระเจ้าได้ให้อาจารย์เข้าใจในเรื่องนี้และอาจารย์ก็สินำมาแบ่งปันมืออื่นทบทวนบึงสิ่งที่ผ่านมามือที่หนึ่งเขาได้เฮียนยังเขาได้เฮียนหูว่าพระคุณได้นำเอาสิ่งสำคัญที่สุดมาให้เขาอันตบิดแหละเขาต้องมีตัวนี้เขาบ่มีตัวนี้เขาก็เสร็จคือพระคุณนั้นได้เหตุให้เขาเกิดเป็นคนสอบธรรมสอบธรรมนี่ 100% ในพี่น้องอันนี้มันได้อัตโนมัติเลยแหละบ่ต้องเฮ็ดหยังอีกพอเพียงแต่อ้าปากต้อนรับเอาการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าเฮาก็เกิดเป็นคนสัตว์ธรรมได้เป็นลูกของพระเจ้าและคืนมีความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าได้ชีวิตนิรันดรอัตโนมัติเนาะอันที่1อันที่2พระคุณนั่นได้ให้เฮาคืนมีความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าอัตโนมัติอันนี้ก็ดีเมื่อเฮาได้เป็นคนสอบธรรมแหละอัตโนมัติเลยเป็นลูกของพระเจ้าเขาในครอบครัวอันใหญ่ของพระเจ้าเป็นไพพลของพระเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าเนาะเขาจะเอิ้นว่าพระบิดาเป็นพ่อของเขาพระบิดาเจ้าเลยอันที่3ที่เขาได้เฮียนน้ำกันพระคุณในเดผู้เสือมีชีวิตนิรันดรหรือชีวิตของพระเจ้าเขาได้แล้วชีวิตนี่ชีวิตของพระเจ้าเลยชีวิตของพระเจ้าเป็นชีวิตเนื้อธรรมศาสตร์พี่น้องอันที่4พวกเขาได้เฮียนน้ำกัน2มือผ่านมานั้นพระคุณได้เหตุให้ผู้ที่เสือมีเสรีภาพไม่ขอได้หลุดพ้นจากอำนาจสัวให้อำนาจมารซาตานเคาะกรรมมันยังได้หลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้หมดแหละอำนาจทุกข์จนอำนาจเจ็บป่วยเนาะเฮาหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้แล้วอันที่5ที่เฮาได้เรียนวันนี้พระเจ้าเนาะพระคุณนั่นเมื่อเฮาได้พระคุณให้เฮาดำเนินชีวิตกับคุณนั่นคือดำเนินชีวิตอยู่กับเสรีภาพที่พระเจ้าได้ประทานให้เฮาน่ะแม่นพระคุณเสรีภาพนั่นที่พระเจ้าได้ประทานให้เฮาเฮาดำเนินชีวิตกับเสรีภาพนั้นล่วงทำดำเนินชีวิตเหมือนเป็นข่อยขาของพระเจ้าแม้นพระคุณที่เฮาได้เป็นข่อยขาของพระเจ้านั้นได้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าข่อยขาในที่นี้บ่หมายความว่าเป็นทาสความจริงใส่ความเดียวกันเลยว่าเป็นทาสในนี้แต่ว่าบ่เป็นทาสเหมือนคนทาสตะกี้เนาะที่เขาเอาไปทุบไปตีแล้วไปเฮ็ดเวียงหนักบ่แม่นเป็นข่อยขาในนี้ข่อยขาแบบสมัครใจเด้พระเจ้าให้เฮาเลือกเอาทาสผู้นี้สามารถเลือกว่าสิไปนำนายบ่หรือบ่ไปนำนายแต่เพิ่นอยากให้เฮาเลือกไปนำนายยามใดก็ดีมื้อนี้มื้อที่6ตอนที่6พระคุณได้ประทานวิญญาณที่ประกอบด้วยฤทธิ์เดชอำนาจแก่เฮาวิญญาณบ่แม่นใจที่เฮาอ่านน่ะเนาะถึงเฮาจะเบิ่งตอนที่6นี่อาจารย์จะอ่านขึ้นอีก2ทิโมธีบท1ข้อ7นั่นเพราะว่าพระเจ้าบ่ได้ทรงประทานวิญญาณอาจารย์เอาใจออกซะอันย่านกลัวให้แก่เฮาแต่ได้ทรงประทานวิญญาณอันประกอบด้วยฤทธิ์อำนาจความหักและการบังคับตนให้แก่เฮาเพิ่นแปลใจหั่นเนาะในหั่นภาษาอังกฤษว่า spirit บ่แม่น soul แม่นวิญญาณบ่แม่นใจเนาะจังว่าคำพวก ABS มากก็เถน่าให้เพิ่นแปลงเด้วิญญาณที่ประกอบด้วยฤทธิ์เดชอำนาจความหักและการบังคับตนให้แก่เฮามื้อนี้เฮาสิเบิ่งว่าเพิ่นให้วิญญาณอันนี้มาแหละและเพิ่นขับเอามาร่วมกันในชีวิตเฮาเพิ่นเอิ้นหยังเนาะให้เกิดสิ่งเหล่านี้ให้วิญญาณนี่ปรากฏและพระเยซูคริสต์เจ้าเอาสิ่งหนึ่งมาสิ่งนั้นเพิ่นเอิ้นว่าสันติสุขสันติสุขซึ่งเป็นพระคุณของพระเจ้าพระเยซูได้ให้เฮาในยูฮันบท14ข้อ17น่ะพระเยซูเจ้าได้ประทานสันติสุขให้แก่พวกเฮาและเพิ่นว่าในสันติสุขนั้นเฮาจะอย่าวุ่นวายเป็นทุกข์ใจและอย่าสู้ญาติมนุษย์เฮาเกิดมาก็ญาติแหละพี่น้องทุกข์ใจเลยมีเรื่องในเรื่องนี้เฮาก็ทุกข์ใจเฮาก็ญาติเนาะญาติบ่มีอยู่มีกินญาติบ่มีคือหมู่ญาติบ่เป็นคือหมู่ญาติบ่มีเกียรติคือหมู่มันยังไม่ได้ญาติทุกข์ใจแหละครับบ่ได้แต่ว่าพระเจ้าได้เอาอันหนึ่งให้เฮาหญ้าเม็ดหนึ่งที่พิเศษหรือเอิ้นว่าสันติสุข
ถ้าเฮาฮู้จักเรื่องนี้ดีๆเฮาฮู้จักเรื่องสันติสุขแล้วเฮาเชื่อในเรื่องสันติสุขนั้นในฤทธิ์เดชแห่งสันติสุขหรือพระคุณแห่งสันติสุขนั้นความย่านจะหมดไปความห่อนใจทุกข์ใจจะหมดไปคําว่าสันติสุขแม่นหยังแม่นความสุขของพระเจ้าพี่น้องบ่มีคําว่าอื่นเด้อเฮาบ่สามารถเฮ็ดเอาเองได้สันติสุขนี่มนุษย์บ่สามารถได้ฉะนั้นมนุษย์ก็บ่ใช้คํานี้คําว่าสันติสุขเขาจะใส่คําว่าสงบสุขคําว่า peace ภาษาอังกฤษก็ยังบ่ฮู้จักแปลนะแปลได้แต่คําเดียวว่า peace แม่นสงบสุขสันติสุขนี่มันความสุขของพระเจ้าที่เฮาบ่สามารถเข้าใจได้ถ้าเฮาบ่มีพระเจ้าเฮาเข้าใจบ่ได้เรื่องนี้แล้วเฮาบ่สามารถเฮ็ดเอาเองได้สันติสุขนั้นเป็นพระคุณเนาะหรือของขวัญมาแต่พระเจ้าที่ประทานให้พี่น้องฉะนั้นคนธรรมดานี่จะใส่คำนี้ใส่แน่ก็บ่ได้และก็บ่จักด้วยเนาะสันติสุขนั้นบ่ได้หมายความว่าชีวิตบ่มีปัญหาแต่ในขณะอยู่ท่ามกลางปัญหาแหละคือสมมุติโควิด19หรืออื่นๆความเจ็บป่วยความขาดเคลื่อนจังซี่ในชีวิตเฮาเนาะในท่ามกลางปัญหานั้นเฮายังมีสันติสุขได้พอพระเจ้าได้ประทานให้สันติสุขนะเฮาบ่ได้อิงแซ่ว่าเฮาเฮ็ดเอาย้อนปัญหาแล้วเฮาบ่มีสันติสุขสันติสุขพระเจ้าให้เฮาเลยได้พี่น้องอยู่ในเฮาแล้วเฮามีแล้วแต่เฮาเชื่อบ่ว่าเฮามีแล้วเนาะเฮาสิเชื่อบ่แม่นเชื่อแบบเขาว่าเชื่อแบบงมงวยบ่มีบทอิงความเชื่อของคริสเตียนบ่แม่นความเชื่องมงวยเด้พี่น้องความเชื่อที่มีบทอิงและมีหลักฐานแท้ๆอันความเชื่อบ่มีบนอิงเนี่ยเพิ่นอื่นความเชื่องงวยความเชื่อหวังว่าอันนั้นมันงมงวยแหละหวังว่าสิได้แต่บ่จักผู้ใดสิเอาให้เชื่อไปสิซื้อบ่จักไผสิเอาให้อันนั้นงมงวยแต่เฮานี่คําเชื่อแล้วฮู้จักบ่อนมาฮู้จักแหล่งที่มาความวุ่นวายความทุกข์ใจน่ะพี่น้องความย่านบ่แม่นน้ําพระทัยพระเจ้าสําหรับเฮาเด้อฟังครับพระเจ้าบ่ได้สร้างเฮามาเพื่อให้เฮาวุ่นวายเป็นทุกข์ใจและให้เฮาย่านอยู่แต่ด้วยความย่านแต่ละมือบ่แม่นฉะนั้นแหละพระเจ้าจึงเอาสันติสุขมาให้เฮาอยู่ในจิตวิญญาณของเฮาเลยให้ผู้สอบธรรมเนาะให้แก่พวกเฮาผู้สอบธรรมมีแต่ผู้สอบธรรมได้จื้อเด้เฮามีแล้วเด้บ่มีเด้เนาะเฮามีสันติสุขเฮาจะมีสันติสุขหากเฮามั่นใจว่าเฮามีฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าอันนึงเฮามีฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าถ้าเฮาบ่ฮู้จักว่าเฮามีฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าอยู่ในเฮาแล้วเฮาสิหวั่นไหวให้จดจําว่าทุกครั้งที่พระเจ้าประทานสิ่งใดให้เฮาก็ตามพี่น้องพระเจ้าสัญญาสิ่งใดก็ตามพระองค์จะให้ภาสนะให้ฤทธิ์เดชหรือให้ความสามารถแก่เฮาเพื่อให้สิ่งนั้นให้สามารถเฮ็ดให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นพระเจ้าให้หยังก็อย่าพระเจ้าจะให้ฤทธิ์เดชมาพร้อมฉะนั้นเมื่อพระเจ้าให้สันติสุขพระเจ้าก็ให้ฤทธิ์เดชมาพร้อมพระเจ้าให้วิญญาณที่ประกอบด้วยฤทธิ์เดชเพื่อบ่ให้เฮาย่านเนาะดังนั้นใน2ทิโมธีบทหนึ่งข้อ7พระเจ้าจึงว่าพระเจ้าทรงประทานวิญญาณอันประกอบด้วยฤทธิ์อำนาจความหักของพระเจ้าและการบังคับตัวเองให้แก่เฮาพี่น้องถ้าพี่น้องรู้จักความหักของพระเจ้าแท้ๆเสือในความหักนั้นแท้ๆพี่ความย่านหมดไปพังพี่ว่าความย่านตัวนั้นหมดไปเลยเนาะ1โยฮันบท4ข้อ18ไปอ่านมึงแม่ในความหักนั้นก็ขับไล่ความย่านเสียบ่มีความย่านเฮาจักว่าพระเจ้าหักเขาแท้ๆพระเจ้าได้ให้อำนาจแก่เฮาพี่น้องต้องจื้อเรื่องนี้ในลูกาบท10ข้อ19นะพระเยซูคริสต์เจ้าได้ประทานอำนาจให้แก่ผู้ที่เชื่อทุกคนให้ผู้สอบธรรมทุกคนแล้วให้แล้วได้พี่น้องเพื่อจะเหยียบงูเหยียบมังงอดและมีอำนาจเหนือกำลังของศัตรูโควิด19กำลังของศัตรูแหละพระเจ้าได้ให้อำนาจแก่เฮาที่จะเหยียบหัวมันเนาะและกิจการบท1ข้อ8พระมีญาณบริสุทธิ์เจ้าได้ประทานฤทธิ์เดชบัจจุใส่ในจิตวิญญาณของเฮาเฮามีทั้งฤทธิ์เดชมีทั้งอำนาจพี่น้องของพระเจ้าอยู่ในเฮาแหละและชื่อว่าสิ่งยิ่งใหญ่ที่อยู่ในเฮานั้นบ่แม่นอันเข้าไปแล้วบ่มีคนคุมเด้ผู้ที่คุมทุกสิ่งนั้นสิ่งยิ่งใหญ่ที่อยู่เฮาก็คือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าที่สนิทเข้ามาอยู่ในเฮาเป็นเจ้าของฤทธิ์เดชอำนาจอันนั้นพี่น้อง
ที่สามารถปลดปล่อยอำนาจนั้นฤทธิ์เดชนั้นออกมาได้ทุกเวลาผู้นั้นอยู่น้ำเฮานั้นทุกเวลาเป็นพระผู้สวยของเฮาในทุกของเขตของชีวิตเนาะพี่น้องเบิ่งในยูฮันบท14ข้อ16 17น่ะพวกอยู่ในเฮาหรืออยู่กับเฮาอยู่กับเฮาหมายความว่าจะเฮ็ดรวมกับชีวิตเฮาในการดำเนินชีวิตในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานส่วนหลายเฮาบ่อยากให้พวกเฮ็ดเฮาตัดสินใจตามเฮาเองเฮาก็ไปทุกข์ใจแหละครับเฮาตัดสินใจเอาตามเนื้อหนังเฮาตามความอยากของเฮามันยังก็อยากเนาะเฮาทุกข์ใจพี่น้องจังไหนเฮาก็ทุกข์ใจโลดคันเฮาเฮ็ดตามใจเฮาถ้าเฮาเฮ็ดตามน้ำพระทัยของพระเจ้าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาเฮาจะบ่มีความทุกข์ใจบ่มีความอยากจักหน่อยจะหมดเลยเฮาสิมาเบิ่งว่าพระเจ้าผู้อยู่ในเฮานั่นพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าผู้อยู่ในเฮาก็ใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกพังพี่ว่าเฮาต้องรู้จักเรื่องนี้เด้1ยูฮันบท4ข้อ4ข้อนะเนาะผู้อยู่ในเฮานั่นพระเจ้าผู้อยู่ในเฮาก็ใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกใหญ่กว่าผู้ใดใหญ่กว่าปัญหาใหญ่กว่ามันซาตานผีปีศาจใหญ่กว่าข้อกรรมใหญ่กว่าโควิด19ใหญ่กว่าทุกอย่างอยู่ในโลกนี้และหลายคนนั้นพระคัมภีร์ในเอเฟซัสบท2ข้อกล่าวว่าเฮาได้ถูกยกขึ้นถึงที่สูงและได้นั่งอยู่ในสวรรคสถานด้วยกันกับพระเยซูคริสต์เจ้าบทนี้ในพระคัมภีร์เล่าเพิ่นแปลว่าได้เฮาได้ขึ้นมาเนาะความจริงแม้เฮาได้รีเซิร์ฟยกขึ้นยกขึ้นครบจริงครบว่า raise from the dead ขึ้นจากตายแท้เนาะเต็นนี่นี่เพิ่นว่า raise up หมายความว่าถูกยกขึ้นที่สูงยกขึ้นสูงบนขึ้นมาได้ยกเขาขึ้นสูงและนั่งน้ำพระเยซูคริสต์เจ้าในสวรรคสถานอีฟิสบท2:6หมายความว่าฐานะตำแหน่งเขานั่งอยู่กับพระเยซูคริสต์เจ้าในสวรรคสถานในโลกวิญญาณนี่อยู่ว่างกลางเขาระหว่างกับพระเยซูคริสต์เจ้าบ่มีอันใดบ่มีโควิด19บ่มีมันสตาร์บ่มีสิ่งสัวหายทุกสิ่งนั้นอยู่ใต้ตีนของพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องของเจ้าบ่เฮาเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของพระกายและพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นหัวถ้าหัวเป็นใดๆกายก็เป็นนั้นแหละพี่น้องเนาะคำในหัวนี่สระกายกับสระคือกันคำหัวนี่บรรษาว่าตีนเหยียบมันก็เหยียบเลยตีนมันสตาร์ผีปีศาจพี่น้องจือว่าบ่มีอำนาจที่จะจับต้องเขาอีกใน1ยูฮันบท5ข้อ18นะได้คณะฮู้จักสิ่งเหล่านี้เฮาสิมีสันติสุขเฮาสิบ่ย่านพี่น้องบ่ดังนั้นเฮาจะย่านสันติสุขที่พระเจ้าให้เฮาก็จะบ่สำแดงปรากฏแล้วเฮาจะเห็นสันติสุขนั้นซึ่งเป็นพระคุณของพระเจ้าที่ให้เฮาแล้วนั้นสำแดงปรากฏก่อในเมื่อเฮาอิงใส่สมอบ่จักว่ามันใส่อยู่บ่ภาษาลาวอยู่ดิตะกี้เฮามีเหือเย็นบ่มีแหละเด็กน้อยสมือไปเว้าสมอบ่จักซับเนาะทีเวลาเขากระปั่นในทะเลนี่เวลาเขาสิจอดกระปั่นนี่เขาถิ่มสมอลงพี่น้องกระปั่นก็ยุดนั่นแหละมันจึ้งอยู่ฮะเอาโคอื่นสมอบ่รักเลยสมอน่ะถิ่มลงใส่น้ํามันก็จึ้งเหือไว้พระคำเรานี่เป็นสมอของเฮาเป็นสิ่งที่ค้ำประกันให้เฮามีสันติสุขนั้นเฮาจะหมดความย่านพี่น้องและมีสันติสุขหากเฮาฮู้จักและมั่นใจในความหักของพระเจ้าฟังคักๆเห็นบ่เพิ่นได้วิญญาณที่ประกอบด้วยฤทธิ์เดชความหักความหักของพระเจ้าเอาเข้ามาได้ในชีวิตเฮาได้แต่ว่าเฮาบ่เชื่อว่าพระเจ้าหักเฮาแท้ๆถ้าเฮาเชื่อเรื่องนี้ความหักของพระเจ้าแสดงอยู่ใส่แสดงในสิ่งที่พระเยซูสำแดงออกในสิ่งที่พระเยซูเจ้าเฮ็ดสำเร็จแล้วที่แม่กางแขนเผื่อเฮาทุกสิ่งที่พระเยซูคือเจ้าเฮ็ดสำเร็จแล้วที่แม่กางแขนเผื่อเฮานั่นแม่นความหักของพระเจ้าพี่น้องถ้าเฮาเชื่อในเรื่องนี้มีหยังแนมไปนั่นมีหยังสนับสนุนให้แนมหน้าไปปักตาเบิ่งพระเยซูคือเจ้าปักตาเบิ่งสิ่งที่พระเยซูคือเจ้าเฮ็ดสำเร็จแล้วที่แม่กางแขนเผื่อเฮาเฮาจะมีสันติสุขมีหยังก็อย่าปักตาไปเบิ่งหั่นเชื่อในฤทธิ์เดชอำนาจของพระนามสื่อของพระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งอยู่สูงกว่าทุกนามสื่อที่มนุษย์เคยเอ่ยขึ้นนั้นฟิลิปปีบทที่2ข้อ9ข้อ11นั้นหลังจากพระเยซูคริสต์เจ้าขึ้นมามีชีวิตแล้วพระเจ้าได้ยกนามสื่ออันนี้ขึ้นอยู่สูงกว่าทุกนามสื่อคันเฮาเอ่ยนามสื่อนี่ออกมาทุกนามสื่อต้องคุเข่าลงทุกนามสื่อต้องยอมรับว่านามสื่อนั้นคือนามสื่อขององค์พระผู้เจ้าพี่น้องเฮามีสิ่งนี้เฮากล่าวสิ่งนี้พี่น้องเวลาเฮาอธิษฐานนี่บ่อาจารย์ตื่นเต้นหลายคนเลยอธิษฐานอยู่นี่เ
วลาอาจารย์นำพากันอธิษฐานอยู่บทนะครับนี่ในวันประหัตวันเสาร์คนเขาอธิษฐานนั่นน่ะหลายกว่าคนฟังเทศคนฟังเทศนี่เขาติดตามพันปลายคนอธิษฐาน 3,000 ไม่ก็เขาล่อถามเวลาอธิษฐานว่าวนำดิเขาว่าวนำอยู่บ้านพี่ลึกได้พี่น้องอาจารย์มาเบิ่งตื่นเต้นอาจารย์โอ้พี่น้องเขาบูชักว่าสิอธิษฐานในมือเขาพระอธิษฐานประกาศไสยศาสตร์ประกาศสันติสุขเนาะในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูพี่น้องสุดท้ายก็อยากบอกกับพี่น้องว่าแม่นำพระทัยของพระเจ้าที่ให้เฮามีชีวิตดำเนินชีวิตในสันติสุขขณะที่ดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ให้เฮาดำรงชีวิตปราศจากความวุ่นวายหรือย่านกลัวความถูกใจย่านกลัวบ่ว่ามารซาตานหรือผีปีศาจจะนำสิ่งใดเขามาหลบกวนชีวิตเฮาก็ตามเนาะพระเจ้าต้องการเห็นลูกของพระเจ้าผู้สอบธรรมของพระองค์นี่มีสันติสุขบ่อยู่ในความย่านกลัวเลยทุกใจกระวนกระวายอันนั้นเป็นหัวใจของพระเจ้าสำหรับเขาทั้งหลายอันนั้นเป็นพระคุณของพระเจ้าที่ประทานให้แก่เขาให้เขาแล้วเนาะให้เขาแล้วแน่นอนถ้าเขาเป็นคริสเตียนถ้าเขาเป็นผู้สอบธรรมเขาจักพระเจ้าแท้บ่มีทางสิขาตัวตายบ่มีทางสิวัดจนตาแจบ่มีทางออกบ่มีจักเถื่อเนาะเมื่อเขาหู้กับพระเจ้าองค์นี้บทเรียนยังสำหรับพวกเขาบ่แม่นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่เขาตกอยู่ในความสภาพความวุ่นวายหยั่นกลัวพี่น้องทุกข์ใจในการดำรงชีวิตท่ามกลางปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในโลกนี้ทางออกที่พระเจ้าได้ประทานให้ผู้สอบธรรมครบพรุงคือสันติสุขของพระเจ้าที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่เขาแล้วขอให้พระพรของพระเจ้าพระคุณของพระเจ้าที่เขาได้ฟังนำกันในวันนี้จงสำแดงเป็นจริงในชีวิตของเขาให้สันติสุขของพระเจ้าคุ้มครองจิตใจเขาอยู่เสมออาจารย์โปโลเวลาเพิ่นกล่าวในพระธรรมหนังสือฝากตัวแรกก็อยากเพิ่นขอให้พระคุณและสันติสุขสองอันนี้แหละจะว่าถึงสิ่งนี้เสมอเพราะสองอันนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าเขาดำเนินชีวิตกับพระคุณและกับสันติสุขของพระเจ้าแต่ละมือแล้วโอ้สบายการเขาจักเรื่องนี้ดำเนินชีวิตกับเรื่องนี้ขอให้พระคุณพระพรของพระเจ้าคมหักของพระเจ้าสำแดงเป็นจริงในชีวิตของพี่น้องทุกคนนั้นสิรวมใจกันภาวนาอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าพระบิดาโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการเปิดเผยของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าสำหรับตอนเสาร์นี้เป็นเรื่องสำคัญถึงว่าเรื่องเข้าใจยากยากแดบางครั้งก็โบยากถ้าเฮาแสวงหาที่จะเข้าใจเฮาก็เข้าใจได้สันติสุขที่พระเจ้าประทานให้เป็นพระคุณของพระเจ้าในชีวิตพวกเขาทั้งหลายเพราะพระเจ้าบ่ได้ประทานวิญญาณแห่งความหยั่นกลัวแต่ได้ประทานวิญญาณแห่งฤทธิ์เดชอำนาจความหักและความบังคับตัวเองให้แก่พวกเขาทั้งหลายบังคับตัวเองให้ดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ในการเปิดเผยนั้นในวันนี้ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งในพระนามศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเอาตัวมือได้พี่น้องเนาะเอาอีกทีนึงพี่น้องทั้งบ้านที่ฟังอยู่ถ้าพี่น้องในมีความกังวลกังวายมีความย่านมีความทุกข์ใจในเรื่องหนึ่งก็ตามพี่น้องบ่มั่นใจว่าพี่น้องได้รับสันติสุขมาจากพระเจ้าแท้ๆเนาะพี่น้องก็ใส่เวลานี่อาจารย์จะพาพี่น้องภาวนาอธิษฐานเนาะให้มั่นใจให้เกิดความมั่นใจสำหรับพี่น้องผู้ที่เชื่อในคริสเตียนแต่ถ้าท่านบ่แม่นคนคริสเตียนที่ฟังไลฟ์สดตอนนี้อยู่มีความวุ่นวายในชีวิตเรื่องการอยู่การกินความเจ็บความเป็นปัญหาในครอบครัวเรื่องความรักเรื่องการเฮียนเรื่องการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไม่ยังก็ตามเรื่องธุรกิจก็ตามท่านวุ่นวายอาจารย์อยากให้ท่านได้รับพระพรให้สันติสุขของพระเจ้าฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าเข้าไปเนาะเพื่อท่านจะได้พบกับสติปัญญาพบกับทางออกที่พระเจ้าต้องการบ่ให้ท่านวุ่นวายและท่านก็หลับเอาก่อนเฮาจะได้สันติสุขอันนี้คนทั้งหลายจะบ่ได้ในโลกนี้ถ้าเฮาบ่เป็นผู้สอบธรรมของพระเจ้าสอบธรรมหมายความว่าบ่มีบาปกรรมในชีวิตถ้าเฮาอยากได้สันติสุขตรงต้นนี้เฮาต้องเป็นผู้สอบธรรมและพระเจ้าประทานให้ทันทีเฮาบ่ต้องขอต้องหยังเฮาสิได้เนาะดังนั้นอยากเป็นคนสอบธรรมก็มีแต่หลับเอา
แผนการไถ่ของพระเจ้ามาเป็นของตนเองเพราะว่ามนุษย์เฮาตกอยู่ในบาปกรรมตกอยู่ใต้อำนาจสับแซงและตกอยู่ใต้อำนาจมารซาตานผีปีศาจพระเจ้าบ่สามารถประทานสันติสุขให้แก่เฮาถ้าเฮาได้ปลดปล่อยจากสิ่งเหล่านี้แล้วสันติสุขก็เป็นของเฮาทันทีดังนั้นอาจารย์ก็จะเชิญชวนผู้ที่บ่แม่นคริสเตียนถ้าอยากพบสันติสุขนี้ความสุขนี้ความสุขของพระเจ้าให้แก่ท่านท่านก็สามารถภาวนาอธิษฐานกับอาจารย์ได้ในเวลานี้โดยกล่าวคำที่อาจารย์พากล่าวเลยจนครบว่าอาเมนเวลาฮอดอาเมนแล้วเนาะก็อาเมนนั่นหมายความว่าคำภาวนาอธิษฐานนี้เป็นจริงแล้วเป็นจริงแล้วเฮาเชื่อว่าเป็นจริงแล้วเนาะและชีวิตของเฮาจะเปลี่ยนแปลงทันทีเฮาสิรวมใจกันภาวนาอธิษฐานภาวนาอธิษฐานเห็นได้ยกมือแล้วก็หลับตาแล้วก็เว้านำอาจารย์จะพาเว้าไปเถื่อคมเถื่อคมแล้วก็เว้านำได้ต้องเว้าได้ครับบ่เว้าบ่ได้เนาะเชิญผู้ใดอยากเว้าก็เว้าเนาะบ่อยากเว้าบ่เป็นหยังข้าแด่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าขน้อยฮู้จักว่าในโลกนี้มนุษย์ตกอยู่ใต้อำนาจบาปกรรมตกอยู่ใต้อำนาจการสาปแซงเฮ็ดให้เจ็บป่วยเฮ็ดหยังบ่ขึ้นบ่เกินมีปัญหาย่านกลัววุ่นวายในชีวิตมนุษย์ตกอยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจหายบัดนี้ขน้อยฮู้แล้วว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดเมื่อ 2,000 กับ 21 ปีผ่านมาเพื่อกอบกู้มวลมนุษย์ออกจากสิ่งสัวหายนั้นโดยการตายเป็นเครื่องบูชาที่ไม่กังแขนเพื่อเขาดังนั้นทุกคนที่รับเอาเครื่องบูชามาเป็นของตัวเองพระองค์ก็กอบกู้เขาและประทานความสดทําให้เขาดังนั้นขน้อยจึงขอเปิดใจต้อนรับเอาแผนการไทยของพระองค์คือความตายของพระองค์และการขึ้นจากตายของพระองค์มาเป็นของขน้อยตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปขอขอบใจในพระเมตตากรุณาของพระองค์ที่ได้ประทานให้แก่ขน้อยแล้วบัดนี้ขน้อยประกาศว่าขน้อยเป็นผู้สอบทำแล้วเป็นลูกของพระเจ้าแล้วได้รับสันติสุขที่มาจากพระเจ้าแล้วมีทางออกสำหรับทุกปัญหาที่คุกคามชีวิตของขน้อยอยู่เวลาปัจจุบันนี้จึงภาวนาอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าบรรดาท่านหากได้ภาวนาอธิษฐานตามคำภาวนาอธิษฐานนี้เนาะท่านก็กลับเกิดเป็นผู้สมธรรมและพระเจ้าได้ประทานชีวิตของพระเจ้าให้และสันติสุขของพระเจ้าและสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาและท่านจะเห็นการแก้ไขถ้าท่านยังไม่เข้าใจท่านที่บกเมนคริสเตียนท่านสามารถไปหาคนคริสเตียนไปถามที่บกเข้าใจอย่างไรหรือไปที่โบสถ์ที่คริสตจักรบนพื้นเอื้อมคริสตจักรนะไปถามพวกอาจารย์อยู่ที่นั่นไปสนทนาโอลมเพื่อจะได้เข้าใจตื้มเนาะอันนี้บกเมนเรื่องเปลี่ยนศาสนาแต่ไม่เรื่องการพบกับชีวิตของพระเจ้าสำหรับเขาทลายขอให้พระคุณความหักของพระเจ้าและสันติสุขของพระเจ้าฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าปรากฏเป็นจริงและพระพรของพระเจ้าปรากฏเป็นจริงในชีวิตของทุกท่านเนาะเราจะพบกันใหม่ต่อไปเขาจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองของพวกเขาเพื่อประสบปวงชนลาวทั้งปวงเพื่อพี่น้องแท้เฮาทั้งหมดผู้สอบธรรมของพระเจ้าและดังเฮาเฮ็ดทุกวันและต่อสู้กับมารซาตานและผีปีศาจให้พี่น้องอยู่ทั้งต่างแข็งเนาะพี่น้องคณะศูนย์แข็งที่ได้เขาติดตามอยู่พี่น้องอย่าสู้อยู่ละล่าเด้อย่าสู้ล้มกันอย่าสู้ฟังโทรทัศน์อย่าสู้อย่างเวลานี้เป็นเวลาสำคัญหลายพี่น้องรวมกันกับพวกเขาเพื่อให้พี่น้องคิดถึงแข็งของพี่น้องเองพี่น้องผู้ที่เสืออธิษฐานภาวนาเพื่อเขาเขาเจ็บไข้ป่วยโซ่พี่น้องกับภาวนาอธิษฐานเพื่อเขารวมกับพวกเขาในเวลานี้จะเป็นสิ่งที่ดีหลายเนาะแม่น้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับเขาเป็นประโยชน์สำหรับชีวิตตัวเองด้วยเขาจะรวมใจกันให้พี่น้องเว้าคำเดียวกันกับอาจารย์เว้านี่แหละเนาะเขาจะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในเวลานี้และเว้าเป็นเสียงเดียวกันให้เว้าได้บ่แม่นบ่เว้าได้บ่แม่นนั่งฟังแล้วก็เว้นเสยๆอยู่ปากต้องกล่าวอันนี้เป็นวิธีการกฎเกณฑ์ของพระเจ้าและใจก็เสือเนาะเฮาสนัดปากเฮาสิกล่าวด้วยเสียงเต็มใจนี่แหละไผมีเสียงเท่าไหร่ก็เป่งออก
เต็มใจพี่น้องอยู่ไสกะยาให้เฮารวมใจกันในเวลานี้กล่าวพร้อมกันเนาะข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกข้าทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์พระองค์ผู้ทรงมีชีวิตอยู่พระเจ้าแห่งจักรวาลผู้ทรงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่พระบิดาเจ้าของพวกข้าน้อยพวกข้าน้อยเขามาเฝ้าพงในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกหัวเข่าในสวรรค์และที่เป็นโลกจะต้องคุกเข่าลงและทุกลิ้นจะต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าพวกข้าน้อยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันประกาศว่ามารซาตานและผีปีศาจให้บ่เป็นเจ้าของสถานที่ใดหนึ่งในโลกนี้อีกต่อไปผู้ที่เป็นเจ้าของและมีอำนาจสูงสุดแมนองค์พระเยซูคริสต์เจ้าดังนั้นพวกข้าน้อยพร้อมกันประกาศต่อสู้ยับยั้งลึบล่างกิจการของมันซาตานและผีปีศาจให้ที่นำเขามาลบกวนชีวิตของมนุษย์ในโลกนี้รวมทั้งโควิด-19พวกข้าน้อยประกาศลึบล่างวิญญาณลินสู้วิญญาณหักคมเพศวิญญาณสิบสุรายาเมาวิญญาณค้าขายมนุษย์วิญญาณสุเพนีวิญญาณความเจ็บไข้ได้ป่วยวิญญาณความยากจนให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินของพวกข้าน้อยทั้งหลายพวกข้าน้อยสั่งลึบล่างวิญญาณข่มอธรรมวิญญาณที่เหตุให้คนหลงขับไหวนมัสการมารซาตานและผีปีศาจให้วิญญาณที่เหตุให้ตาคนมืดมัวโบเห็นพระเจ้าองค์แท้จริงขับไหวสิ่งที่โบแมนพระเจ้าพวกเขาในสั่งลึบล่างสิ่งเหล่านี้ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าด้วยความเชื่อนี้พวกเขาได้ประกาศว่าทุกสิ่งที่ประกาศมานั้นเป็นจริงแล้วบัดนี้พวกข้าน้อยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันขอหับเอาทุกสิ่งที่พระเจ้าได้นำมาในโลกนี้เป็นพระคุณซ่อนพระคุณผ่านไม้กางแขนผ่านองค์พระเยซูคริสต์เจ้าผ่านข่าวประเสริฐพวกข้าน้อยประกาศสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวบ่ตายก่อนกำหนดสำหรับผู้สอบธรรมทั้งหลายพวกข้าน้อยประกาศความอุดมสมบูรณ์ความเจริญความหังมีสำหรับผู้สอบธรรมทั้งหลายและพร้อมกันประกาศว่าคนอาธรรมที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้นั้นต้องปลดปล่อยออกมาให้คนสอบธรรมได้ใช้พวกข้าน้อยพร้อมกันประกาศไสยศาสนะของพวกข้าน้อยเหนือสิ่งซัวหายเหนือปัญหาต่างๆเหนือความทุกข์จนเหนือความเจ็บไข้ได้ป่วยเหนือโรคโควิด-19เหนือปัญหาอื่นๆที่มารซาตานและผีปีศาจหายนำเข้ามาพวกข้าน้อยประกาศพระพรแห่งความปลอดภัยสำหรับชีวิตพวกข้าน้อยทั้งหลายครอบครัวพวกข้าน้อยทั้งหลายผู้สอบธรรมทุกคนพวกข้าน้อยพร้อมกันประกาศว่าพระพรที่พระองค์ได้ถอกเทลงมาในโลกนี้ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของผู้สอบธรรมทุกคนแต่ละมือเขาจะเห็นพระพรนั้นปรากฏขึ้นในชีวิตของเขาพวกข้าน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานหับเอาพระพรแห่งความสุขสินยินดีพระคุณแห่งสันติสุขเป็นของพวกข้าน้อยทั้งหลายผู้สอบธรรมของพระเจ้าพวกข้าน้อยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันประกาศสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นยืนสำหรับท่านผู้นำภาครัฐ
ตั้งแต่ขันถึงสูงสุดลงไปถึงขันหัดฐานให้เพิ่นมีสุขภาพแข็งแห้งอายุยืนยาวมีสติปัญญาพิเศษเพื่อจะสามารถต่อสู้ยับยั้งทำลายสิ่งชั่วร้ายที่มารซาตานและผีปีศาจนำเขามาเป็นต้นโรคระบาดโควิด-19 พวกขน้อยประกาศการเยียวยาปินปัวหักษาสำหรับคนทั้งหลายที่ติดโควิดนอนอยู่ตามโรงพยาบาลนอนอยู่ตามบ้านตามเฮือนสถานที่ใดหนึ่งพวกขน้อยประกาศการเยียวยารักษาสำหรับคนเหล่านี้และประกาศว่าความตายบ่เป็นนายของเขาบ่ไปเยือนเขาและจะบ่เกิดขึ้นและทุกคนจะหายจากความเจ็บไข้ได้ป่วยและพยาธิโควิดนั่นพวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าสิ่งที่พวกขน้อยพร้อมกันประกาศนี้เกิดเป็นจริงแล้วในชีวิตของคนเหล่านี้พวกขน้อยยังบ่ลืมสำหรับคนทั้งหลายพี่น้องที่เจ็บป่วยเป็นโรคอื่นๆในเวลานี้ผู้รับใช้ของพระเจ้าจะเป็นอาจารย์สมศรีอาจารย์ปุโรมีอาจารย์หันษาอาจารย์คำภายผู้ปกครองจิตพรนางต้นลูกสาวของเพิ่นการเยียวยารักษาให้ไปถึงเขาทุกคนผู้ดูแลอ้อยและรวมทั้งป้าน้อยด้วยพวกขน้อยขอบพระคุณพระเจ้าที่ได้รักษาชีวิตของคนเหล่านี้ตามที่พวกขน้อยได้ภาวนาอธิษฐานทูลขอกับพระองค์ในเวลาผ่านมาบัดนี้ถึงเวลาพวกขน้อยจะเลิกราชกันจึงพร้อมกันประกาศอีกว่าทุกสิ่งที่พวกขน้อยกล่าวมานั้นเกิดเป็นจริงแล้วในชีวิตพวกขน้อยทั้งหลายจึงภาวนาอธิษฐานขอรับเอาทุกสิ่งนี้ด้วยความเชื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าต่อไปให้อาจารย์มณีวันเนาะภาวนาอธิษฐานปิดสำหรับการนมัสการของพวกเราในมื้อนี้เจ้าพระบิดาพวกขน้อยโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันนี้ที่พระเจ้าได้ให้พวกขน้อยเป็นข้ารับใช้ของพระองค์นั้นได้มาอยู่ที่นี่เป็นดำเนื่องใจเดียวกันมาได้ฟังสุรเสียงของพระองค์ศึกษาพระวจนะของพระองค์เวลานี้พวกขน้อยจะเลิกลาจากที่นี่ไปเพื่อไปรับใช้เวียกงานของพระเจ้าหลายที่หลายบ่อนเชื่อว่าพระเจ้าทรงปกป้องคุ้มครองนำพาพวกขน้อยและทุกสิ่งที่พวกขน้อยภาวนาอธิษฐานเป็นน้ำเนื่องใจเดียวกันในเช้าวันนี้เชื่อว่าเกิดเป็นจริงแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้ทรงนำพวกขน้อยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตอยู่กับพวกขน้อยผู้รับใช้ทุกคนนี้ได้สำแดงออกเพื่อปกป้องคุ้มครองรักษาพวกขน้อยและไพ่ผลของพระองค์อยู่ทุกที่ทุกบ่อนอยู่ตามคริสตจักรและทั่วประเทศลาวด้วยฉะนั้นเช้าวันนี้พวกขน้อยจริงโมทนาขอบพระคุณขอบพระคุณพระเจ้ามอบทุกสิ่งอย่างนี้ไว้กับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองนำพาอธิษฐานมอบไว้ด้วยความเชื่อนี้ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องขอบใจเด้อสำหรับพี่น้องอยู่ทั้งนอกบทอื่นที่บ่ได้มีโอกาสมานั่งอยู่กับพวกเขาในนี้ในได้กะนั่งหลายก็บ่ได้เลยเนาะจำกัดแถวก็มีหน่อยคนอยู่นี่นี่แต่ว่าพี่น้องอยู่ทั้งบ้านน่ะขอให้พระพรสันติสุขและสุขภาพดีความปลอดภัยในชีวิตจงปรากฏเป็นจริงในชีวิตของทุกๆคนจงสำแดงในชีวิตของพี่น้องทุกคนเนาะจะพบกันใหม่ในมื้ออื่นมื้ออื่นอย่าลืมเด้อเรื่องสำคัญหนึ่งที่เฮาทั้งหลายอยากฮู้คือความเจริญรุ่งเรืองในการดำรงชีวิตฝ่ายทางกายเนาะอย่าลืมแท้ๆพระคุณอันนึงอีกที่เราจะพบกันมื้ออื่น